ทันทีที่พระราชัประกอบรัมนูลสองฉบับนั่นคือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและพระราชัประกอบรัมนูลว่าด้วยสอสเนี่ยรประกาศใช้ลงในรัชกิจานุบเบกษาแล้วเสียงจี้ให้ยุกสภาดังก็หึมเลยช่ครับ,รบต้องบอกว่าเนื่องจากว่าสอสปัจจุบันเนี่ยมาจากระบบการเลือกตั้งอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นความชอบธรรม ก็หมดไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วตอนนี้ความชอบธรรมของสสที่มาจากระบบเดิม,มและกฎหมายใหม่เนี่ยมันมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันความชอบเ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหมดไปสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยพอประกาศใช้ประรบอประกอบรัมนูลคุณอภิสิทธิ์บอกว่ายุบสภายุบทันทีเลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนมาตรฐานทางการเมืองว่าเป็นมารยาททางการเมืองแบบหนึ่งเพราะว่าเปเปลี่ยนระบบเลือกตั้งใช่แปลว่าสสที่ยังอยู่ในสภาที่ ต้องเรียกว่าสภาตายซากนะวันนี้สภาตายซากเนื่องจากว่าที่เรียกอย่างนี้มันล่มบ่อยเหลือเกินนะครับก็อาจจะเรียกว่าหมดความชอบธรรมแล้วใแต่ปัญหาก็คือก็กตเนี่ยไปต่อเวลานะต่อเวลาไหมใช่ต่อเวลาครับต่อเวลาเพราะกกตนะครับก็ไปบอกว่าขอเวลา4 5วันหลังจากที่กฎหมายลูกบังคับใช้นั่นก็คืออาจจะขอเวลาไปเกือบเกือบกลางเดือน มีนาเลยใช่ไหมครับคุณแสวงบุญมีอันนี้ไปพูดว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่สี่สิบห้าวันเพื่อเตรียมการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายโดยเขาจะทํา2อย่างนะครับหลักๆก็คือเรื่องการแบ่งเขตซึ่งก็ถูกเรื่องคําถามว่าโอ้โหไม่ได้ทํามาไว้ก่อนเดรอนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องแผนแมรีโหวตแต่เราไปถามรรคการเมืองกาคเมืองบอกพร้อมพร้อมเขาบอกว่าคุณยุบวันนี้เขาพร้อมแล้วใช่ครับนะใครไม่พร้อมจริงๆเขามีการคุยกันนานแล้วปัญหาของคุณแสวงบุญมีและกกตคือว่า กกตเป็นองค์กรอิสระไหมครับเป็นครับแล้วทาไมต้องวิ่งโล่ไปหาคุณวิษณุเครืองาม,มที่ทําเนียบรัฐบาลทันทีที่กฎหมายรูปประกาศใช้แล้วไปบอกเรื่องนั้นเหรอต้องไปรายงานคุณแสวงบุญมีเลยขากกตต้องรายงานคุณวิษณุหรือต้องรายงานเจ็ดกกตใหญ่โดยหลักการควรจะไปรายงานเจ็ดกกตใหญ่มากกว่าและทําไมต้องไปทําเนียบรัฐบาลไอ้ที่บอกว่า45วันเนี่ยไปสัมภาษณ์หลังจากพบคุณวิษณุใช่ไหมใช่ครับไปที่ทําเนียบเลยเออ ตกลงคุณเป็นองคอ์กรอิสระหรือคุณองคอ์กรใต้อานัตของรัฐบาลอันนี้ประชาชนตั้งคำถามเยอะนะ,ะ,นะและหลังจากที่คุณแสวงบุญมีพบคุณวิศณุคุณวิศน,นุก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันใช่ครับบอกต้องใช้เวลา45วันในการในการทำกฎหมายไอ้ทำระเบียบต่างๆจัดกระบ,บวนการและเชื่อมั่นว่าเดือนกุมภายุบสภาไม่ได้ นะอันนี้เป็นการพูดชัดเจนเลยนเหมือนรับลูกกันมาเลยรับลูกเลยทีนี้ปัญหาเนี่ยพอพอกกตอไปทําอย่างนี้เนี่ยคนเชื่อมั่นเรื่องความเป็นอิสระไหมก็ไม่เชื่อมั่นอันนี้ติงไว้ผมก็ติงนะจริงๆเนี่ยอย่าไปทําเลยครับแต่ทําไปแล้วทําไงอ่กกตก็เรียกมาติงบ้างนะเจตกตอใหญ่อ่ะ ถ้าบอกเลขาเนี่ยขึ้นกับคุณไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลทั้งที่เจ็ดท่านนี้ก็เงียบมากไม่เคยมีแถลงข่าวร่วมกันเลยนะฮะเจ็ดท่านนี้เราเขาก็เลยบอกว่าเกมสี่ห้าวันของกกตเนี่ยเป็นการยื้อยุจยุบสภาใช่ไหมใช่ครับยื้อเพื่อยุดหรือยื้อเพื่อยุบนี่ฮยยื้อยุดยื้อยุดยื้อยุจนะเป็นเกมนะเราต้องตีว่าในเรื่องสี่้าวันเป็นเกมผมไม่เชื่อความไม่พร้อมครับนะผมเชื่อว่าโอ้ยเขาคำนวณสสคำนวณอะไรมาหมดแล้ว และก็รู้อยู่แล้วนะอย่าบอกว่าตื่นเต้นกับพรปประกาศใช้เพราะรับเงินประกาศใช้คุณต้องรู้แล้วว่าไม่มีทางที่จะจัดเลือกตั้งขัดรัฐนูนใช่ครับมันต้องเตรียมการมาก่อนแล้วที่นี้ไทม์ไลน์ที่ขึ้นให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นไทม์ไลน์ที่กรกตเขาประกาศออกมาหลังจากไปหาดื่มกับรัฐบาลครั้งที่สองนะครับว่าจะมีการแบ่งเขตกี่วันรับฟังความเห็นประชาชนกี่วันนะครับแล้วก็พรรคการเมืองจะทำแพรมบรีโหวตเนี่ย20วันเนี่ยถึงมาเป็นตัวเลขข้างล่างคือ45ผมแนะนำนะคนเป็นออ์อิสระเนี่ย มันไม่ต้องไปหารือถึงตำเนียวได้ป่ะทางส่งหนังสือไปก็ได้ครับนะหรือใช้ที่เป็นกลางหารือใช่มันจะดูว่าฉันไม่อยู่ใต้อานัตใช่ครับตอนนี้ประเทศไทยนะฮะเขากรกตก็ประกาศมาแล้วว่าจะใช้เรื่องของ66ล้านคนเนี่ยเป็นตัวตั้งในการแบ่งเขตนะว่ามีประเทศไทยนะสิ้นสาธันวามีประชากร66ล้าน9กคนนะครับแล้วก็จะมี จำนวนสสก็จะหารจากฐานประเทศต่างๆเนี่ยภาคกลางมีกี่ที่นั่งนะเจ็ดสิบที่นั่งนะครับภาคกลางนี่เจ็ดสิบที่นั่งแล้วภาคอีสานก็เยอะที่สุดคือร้อยสามสิบสองที่นั่งนะครับร้อยสามสิบสองภาคใต้เนี่ยห้าสิบแปดห้าสิบแปดจะมีภาคเหนืออีกประมาณสี่ห้าสิบที่นั่งนะครับก็ต้องพมสามสิบสามเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคนนอกจากจํานวนแล้วเนี่ยคนรอประกาศเขตใช่ครับว่าเขตพื้นที่ไหน กรกตจะเล่นแร่แปรธาตุในการประกาศว่าหนึ่งอำเภอแบ่งเป็นสามเขตไหมครับบางบางบางครั้งนะามันยังเห็นนะว่าในเขตหนึ่งเนี่ยกลายเป็นสามอำเภอส่วนหนึ่งของอำเภอมมเม<า>ือ,เองส่วนหนึ่งของอำเภอโน่นส่วนหนึ่งของอำเภอนี่เอาไปแปรรวมมาเขตอื่นและเขตสองส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองว้าวมาอีกกันหนึ่งแล้วไปแปะกับเบอร์โน่นและอีกเขตหนึ่งส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองกลายเป็นอำเภอเมืองมีสามเขต ตลกมากครับคือก็บอกสิว่าอำเภอเมืองเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามันเกินก็เว้าเฉพาะส่วนหนึ่งไม่ต้องไปผสมเยอะครับนะครับการผสมเยอะเนี่ยมันเหมือนกับรับใบสั่งของนักการเมืองที่มีอำนาจว่าเอ้ยต้องขีดอย่างนี้นะเขาถึงจะได้รับเลือกตั้งอันนี้ก็ก็ขอระบายหน่อยนะเพราะว่าการการแบ่งเขตเนี่ยมันคือการแบ่งประชากรใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับอั้นี้ที่พูดเนี่ยนะครับพี่กอล์ฟประสบการณ์ที่เห็นกรกตจัดมาอย่างเงี้ยมี ซึ่งผมว่าไม่แฟร์ใช่ครับนะหลายคนก็บ่นแบบผมใช่ไหมบ่นครับบ่นนักการเมืองก็บ่นใช่ครับแต่เขาก็ต้องยอมรับกติกาแบ่งมาแล้วก็สู้กันไปนะครับแต่ก็เนี่ยนะครับก็เป็นตอนนี้เนี่ยคนคนหนึ่งที่ออกมาบอกสภามันยุบได้แล้วเสียงดังก็หึมเลยนั่นคือใครครับไม่ใช่ฝ่ายค้านฮะครับแล้วก็เป็นอยู่พักรัฐบาลแถมยังเป็นรองประธานสภาด้วยนะเราไปฟังเสียงคุณสุประชัยโพสุนะครับ เมื่อวานก่อนเนี่ยที่บอกว่ายุบได้แล้วสภาเนี่ยวันพฤหัสที่ผ่านมานี่งครับไปฟังเสียงกันครับนะครับขอผมระบายบ้างผมตั้งใจเข้ามาเป็นสสรอบนี้ผมก็ตั้งใจอยากทํางานเต็มที่เวลาลงจากบัลลังก์ผมต้องไปทําหน้าที่เป็นสมาชิกผมก็เบื่อหน่ายเช่นกันจะเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะเรียกร้องเหมือนท่านคุณครูมานิดนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าได้ยินก็รีบยุบสภาเสีย ขสสเขาไม่อยากประชุมแล้วรัฐมนตรีก็ไม่ยอมมาตอบกระทู้ในสภาแล้วแล้วจะอยู่ไปทําไมนี่ผมก็มีอารมณ์เหมือนกันนะครับอยากจะระบายแล้วจะอยู่ไปทําไมสภาอยู่ไ้เปลืองง้อมานแผ่นดินผมว่าในประวัติศาสตร์การเมืองนี่ก็น่าจะหายากนะที่คนทําหน้าที่ประธานมาพูดแบบนี้นะฮะใช่ก็คือคงละอาว่าสสก็ไม่มาประชุมองค์ประชุมก็ร่มบนวันพฤหัสร่มจริงใช่ไหมร่มครับนะ นนเปิดมา16นาทีเองครับครับแล้วก็ที่สําคัญคือรัฐมนตรีก็ไม่ไปตอบกระทูะทเลยนะแต่กฎหมายหนึ่งสาคัญที่สุดที่พักท่านอ่ะพักท่านรองประธานเนี่ยเสนอและทําให้สภาล่มตลอดเนี่ยคือกฎหมายเรื่องกัญชาใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเพราะเข้าทีไรเนี่ยพี่กอลฟล่มทุกทีล่มทุกทีทกทนะฮะเข้าทีไรล่มทุกทีเผลอๆเนี่ยถ้าพักท่านคือภูมิใจไทยถอนเรื่องกฎหมายกัญชาเนี่ยนะ อาจจะไม่ล่มก็ได้นะใช่ฮะมี9 5้า้ามาตราผ่านมาหลายเดือนแล้วเพิ่งไปแค่15มาตราไม่มีทางทันแล้วฮะคือไม่มีทางเพราะว่าตอนนี้มันสภาจะปิดสมัยวันที่28ใช่ไหมยครับ28กุมภาแต่มันจะประชุมได้กันกี่ไม่กี่ครั้งและถ้าเข้าไปก็ล่มอีกล่มอีกอย่างที่คุณสุภชัยบอกนะกระทู้รัฐมนตรีก็ไม่มาตอบสอสอก็ไม่ประชุมใครจะประชุมล่ะตอนนี้คำนึงถึงงานในพื้นที่ เพราะพื้นที่เนี่ยเป็นที่มาของตัวเองจะเป็นสสเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับคุณสุภชัยโพสูนะครับยุบไปเถอ,อะยุบไปเถอะอ่ายุบไปเถอะแต่ที่ยุบไม่ได้บางคนบอกว่าอย่าเพิ่งยุบเพราะยังกวาดต้อนสส <c oughs> ก็พักยังไม่ครบครับแต่แต่อาจจะไปยืมปากกรกตมาพูดแทนะะนะครับและคนที่มีอำนาจในการเสนอยุบสภาไม่ใช่ใครอื่นครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับ